ขอเล่นเด็กนะครับอายุ4ขวบถึง5ขวบนะครับเราก็เล่นทั่วไปก็ตุ๊กตาจะไม่สมัยใหม่เนี่ยนอนเล่นจะได้ไม่เหงาแต่ปรากฏว่าเหงายังไงคุณเลยใช่เล่นกับจระเข้ครับนี่ครับเป็นภาพที่โลกโซเชียลเขากำลังแชร์มากครับน้องคนนี้กำลังวีดวายแล้วก็มือจับจระเข้ด้วยแล้วก็ใช้เท้าเล่นแบบสนุกสนานเลยครับนี่นะแม่เป็นคนถ่ายวิดีโอเองครับนำเผยแพร่ในโลกโซเชียลบอกว่าวายอะไรนี่ครับมันจระเข้จริงหรือจระเข้ปลอมหรือเล่นกับอะไรกันแน่ดูน้องมีความสุขมากเลยครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยลงพื้นที่เลยครับตรวจสอบแล้วครับว่าตรงนี้คือสิริปรีชาฟาร์มอยู่ที่บ้านห้วยโสมที่ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับอันนี้เป็นภาพนะครับที่คุณขวัญฤดีสิริปรีชาผู้ดูแลฟาร์มนะครับอธิบายว่าภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2ภาพที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แม่นะครับเป็นคนถ่ายเองลูกอายุ4ขวบ7เดือนครับลูกสาวนี่เล่นกับจระเข้มาแบบนี้ตั้งแต่อายุ2ขวบครับแล้วก็จนกระทั่งอายุ4ขวบ7เดือนนะครับเล่นมาอย่างนี้ตลอดครับดูความสนุกสนานก็ได้แม่ก็เลยอธิบายนะครับบอกว่าเล่นตั้งแต่นะครับอายุเท่านี้แล้วก็ลูกจระเข้นี่ตั้งแต่ที่ไหนครับแม่จับมาโยนนี่นะ7วันครับไม่เกิน7วันครับ2ถึง7วันเพิ่งเกิดออกมาหนังก็ยังไม่แข็งนะครับนี่นะฟันก็ยังไม่มีเพราะฉะนั้นเล่นได้แต่ถ้าสมมติว่าเลย15วันไปเมื่อไหร่นะครับไม่ให้เล่นครับนี่นะเพราะฉะนั้นด้วยความที่บอกว่าลูกนั้นเล่นมาตั้งแต่อายุ2ขวบจนกระทั่งปัจจุบันนี้ก็เลยมีความสุขนะครับก็เลยเอามาเผยแพร่กันอย่างไรก็ตามนะครับความสุขระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่กับแม่ครับแต่มันไม่สุขสำหรับคนที่ดูแลครับเพราะฉะนั้นทราบข่าวแล้วครับบอกว่าปลัดฝ่ายความมั่นคงอำเภอท่าตะเกียบนะครับเตรียมแล้วครับที่จะลงพื้นที่วันนี้เองครับไปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดเพราะว่าจระเข้นั้นนะครับมันเป็นสัตว์ที่บอกว่าเป็นสัตว์สงวนด้วยคุณเดชาใครเลี้ยงต้องขออนุญาตแล้วมันจะทำร้ายคนได้หรือไม่อย่างไรเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องครับอุ้ยห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดเลยนะคะเพราะว่าไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเล่นเลยเราไม่รู้หรอกว่าไหน7วันไหน15วันขนาดตุ๊กแกยังไม่ได้เลยนะมันกัดทีนี่กรามล็อกสลับไม่หลุดเลยค่ะคำเมาบ่ายสาม